จากนั้นหลวเฟิงก็มาถึงทะเลแห่งจักรวาลเพียงลําพังทําการสังหารหมู่หล่าสัตว์ร,ร้ายหล่าสัตว์ร,ร้ายจํานวนมากได้ตายลงและบางตัวก็ได้หนีไปทุกที่ทุกทางหลวเฟิงจับสัตว์ประหลาดมาได้แดตัวและก็ให้โมโรลซากื่นกินจนทําให้โมโลซ่านั้นไปถึงระดับที่5ได้โดยตรงจากนั้นหลวเฟิงก็ ไปยังทุกซอกทุกมุมของทะเลแห่งจักรวาลเพียงลำพังเมื่อเห็นเหล่าสัตว์ร,ร้ายนั้นลัวเฟิงก็จะฆ่าลัวเฟิงออกล่าอย่างนี้อย่างโดดเดี่ยวไม่รู้ว่ากี่ปีผ่านไปในที่สุดโมโลซาในหอคอยดูดาวก็สันสัานันแลบอกไปว่าตอนนี้ว์ป,ประหลาดตัวสุดท้ายนั้นได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วมันนั้นมีชื่อว่าม oh ั่วเหอนและในที่สุดมันก็กำลังจะมาเพราะว่าตอนนี้เขานั้นได้กลายเป็นสัตว์ร,ร้ายที่ถูกกดขี่มั oh ่วเหินนั้นจะไปที่ต้องต่อสู้กับตัวเขาเองเพื่อที่จะให้กำเนิดราชาแห่่่่่่งงงงเเเเหลลาาาาาสัรราััััต์ร้้้ยยฟิิิกกกบบบไไไปทีนนดดขอขออพพูคุแมืชผ ทำการอำลาพวกเขาเขานั้นได้มองโลกที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาเขานั้นได้นึกถึงตัวเขาเองในสมัยที่เขานั้นยังเป็นเด็กที่เริ่มออกจากโลกในตอนนั้นชาวต่างๆได้ฉายเข้ามาในความคิดของหลัวเฟิงหลัวเฟิงสูดหายใจเขา้าชีวิตของเขานั้นมีสีสันด้วยการต่อสู้และสิ่งที่ทําให้มันน่าสุดสายได้ก็เป็นเพราะว่าเราพวกคุณให้การสนับสนุนมาโดยตลอดต่อจากนี้จะให้โชคชะตานําทาง ่อมาลัวเฟิงโมโลซาและมเหอก็ได้มาพบกันในทะเลแห่งจักรวาลโมเหอได้คำรามออกมาว่าโมโลซาตอนนี้แกนั้นกลายเป็นทาสทิ่โง่เขาแกนั้นยอมรับความอัะโยชนี้ได้อย่างไรโมโลซาก็ได้คำรามออกมาเช่นกันและบอกไปว่าตอนนี้โชคชะตาก็ยังอนุญาตให้เขานั้นได้กลายเป็นราชาแห่งสัตว์ร้ายโมเหอนั้นไม่มีสิทธิ์มาว่าเขาลัวเฟิงได้จ้องมองไปที่โม่เหอและเห็นว่าโม่เหอนี้กำลังถือขวานที่คุ้นเคยอยู่ในมือนั่นก็คือขวานยักษ์เมื่อลัวเฟิงเห็นสิ่งนี้โมเหอนั้นก็ยิ้มออกมาและบอกไป นี่เคยเป็นของสิ่งมีชีวิตในทะเลแห่งจักรวาลตนแรกที่เขานั้นฆ่าราชาเจิ้นเจียได้บอกกับเขาว่าชื่อของคนคนนั้นก็คือจูฟู่ขวานยักษ์ถ้าเป็นเรื่องหน้าบังเอิญเสียจริงเพราะว่าเขานั้นก็ชอบขวานเล่มนี้เสียด้วยอาจจะเป็นโชคชะตาก็ได้ที่ทําให้มันนั้นเป็นขวานของฉันเขานั้นก็ยังบอกอีกว่าโมโรซาและเบตตี้นั้นมีความสามารถเป็นอย่างมากตัวเขาเองนั้นไม่ได้แข็งแกร่งเท่ากับทั้งสองคนแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เขานั้นเหนือกว่านั่นก็คือพลังของสัตว์้ายในโลกของเรานััั้้นนจะแตตกก่่าางงงงงออยสิิเชบพลข สิ่งมีชีวิตในทะเลแห่งจัก,กรวาลดังนั้นพวกเราจึงเป็นเหมือนกับพวกเขาไม่ได้แต่ว่าพวกเรานั้นสามารถควบคุมพลังของสมบัติต่างๆได้พวกแกที่ดูหมิ่นสมบัติเหล่านี้นั้นในทางกลับกันมันนั้นเหมาะสมกับร่างกายของเขาเป็นอย่างมากทำให้เขานั้นดูแตกต่างเขาสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้อย่างดีโมโลซาณนะั้นจจคิดว่านี่เป็นโชคดีของเขาที่เขานั้นรอดชีวิตมาจากการสังหารหมู่ของเหล่าสัตว์ร้ายด้วยกันเองแต่ตัวเขาเองนั้นเข้าใจว่านี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มมมีีคพพููดอออย่่่่่บบนนโโลกกกกกทวาาาาธรรรรรชติขงงงสุุุภษัั้จะเเืห ด้วยคำกล่าของโม่เหอนี่เองทำให้ใบหน้าของหลัวฟฟงนั้นดูจริงจังมากยิ่งขึ้นซับปราดทวสุดท้ายนี้น่ากลัวเอาบักมาก แต่เขานั้นก็ได้พูดไปว่าเขานั้นเป็นคนที่สามารถสังหารสัตว์ร้ายกว่า8ล้านตัวด้วยกุมือของเขาเองแกคิดว่าแกน่าจะสามารถเอาชนะเขาได้อย่างนั้นเหรอมอเหินก็ได้บอกไปว่าความแข็งแกร่งของหลัวเฟิงนั้นน่าทึ่งเป็นอย่างมากเขานั้นอาจจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของหลัวเฟิงเสมอไปแต่ยังไงซะหลัวเฟิงนั้นไม่อาจฆ่าเขาได้สิ่งที่เขาต้องทําก็คือเพียงแค่ต้องไปกินโมโลซาเท่านั้นเองและหลังจากนั้นเขาก็จะกลายเป็นราชาแห่งสัตว์ร้ายหลังจากนั้นร่างของมอเหินก็สั่นไหวมันนั้นได้ ม่อเหินนั้นคือสัป,ปหลาดระดับที่6กจานนั้นลัวเฟิงก็ให้โมโลซ่านั้นอยู่ข้างหลังเขาเอาไว้รวมหมอเหินนั้นได้ปล่อยออร่าล่างโคดออกมาเทียบได้กับระดับเทพที่แท้จริงจากนั้นก็ไล่วิชาการทำลายล้างเหมือนกับเบตตี้แต่ที่แตกต่างก็คือว่าร่างโคนของเบตตี้นั้นเป็นเหมือนกับวิญญาณเสียมากกว่าแต่ว่าในทางกลับกันร่างโคนของม้มอเหินนั้นกลับกลายเป็นเหมือนกับสิ่งมีชีวิตตัวเป็นๆที่วิ่งเข้าหากันลัวเฟิงเห็นท่าไม่ตายกระแสน้ําบนอันบ้าคลั่งมาจากทั้งสองทิศทางพุ่งเข้าาาามหตัวเข โลเฟิจึงได้ใช้หอคอยดาราชั้นที่6ในการป้องกันแต่ก็เหมือนกับว่าจะไม่สามารถป้องกันได้โลเฟิรนจะได้ใช้เครื่องกลแห่งความตายรูปแบบที่3บวกเข้ากับเครื่องกลแห่งเทพเทพระดับที่3ปีแห่งการสังหารรูปแบบที่5ดาบเงาโลหิตกระบวนท่าที่12ตูแห่งชีวิตทันทีที่2งฝ่ายเข้าปะทักกันในตอนแรกแต่ไปด้วยความสงบเงียบ จานั้นคลื่นกระแทกอย่างนุนแรงที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็ระเบิดออกมาอย่างโคมความล้วเฟิงกระเด็นไปข้างหลังด้วยความเร็วหลายร้อยล้านเท่าของแสงพลังศทกิ์ลดลงไปอย่างมากกว่า3%ม่อเหอตกใจบ้าเป็นไปตามคาดล้วเฟิงนั้นแข็งแกร่งพวกเขาเลยเข้าปะทะก,กันอีกครั้งหนึ่งทุั้านจัก,กรวาลนั้นสะทือนอย่างต่อเนื่องแต่ด้วยรูพุ่นตอนนี้ม่อเหอได้ใช้พลังแห่งการทำลายล้างครบ31ครั้งแล้ว พลังศส,สิของหลวเฟิงเหลือน้อยกว่า10%เส้นเลือดในกระโหลกศีรษะของหลวเฟิงเริ่มแตกรลาจากนั้นหม้อเหอก็ได้ใช้วิชาการทำลายล้างที่แข็งแกร่งที่สุดอีกครั้งหนึ่งหมดวเฟิงมองไปยังแสงสีขาวที่อยู่ตรงหน้าขเขาจิตใจของเขากลับสงบเยียบภาพต่างๆได้ฉายแววเข้ามาในความพิดของเขาตั้แต่ตอนที่จิตวิญญาณเขานั้นได้ถูกเผาไหม และตายไปพร้อมกับปีศาจเขาทองตอนที่เขานั้นได้พบกับเราอัจฉริยะในจักรวารตอนที่เขานั้นได้กลายเป็นสิทธิ์ของเจิยนยินหวังตอนที่เขานั้นได้กลายเป็นสิทธิ์ของเจ้าแห่งนครออรมานตอนที่เขาถูกได้สมญานาว่าเต้าเหอหวังตอนที่เขานั้นได้ผ่านความเป็นความตายในหอคอยแห่งดวงดาวตอนที่เขานั้นได้สังหารผู้วุโสในจักรวาลกว่า6 0พันคนตอนที่เขานั้นใช้ร่างโขนทะเลที่ไม่มีสิ้นสุดสังหารระดับเจ้าจักรวาลได้นับพัน ตอนที่สิ่งมีชีวิตทั้งหมดในจักรวาลน,นั้นได้ยอมพวกเขาให้แก่เขาตอนที่เขานั้นได้ฆ่าเหล่าสัตว์ร้ายกว่า8ล้านตัวด้วยตัวคนเดียวเขาได้นึกขึ้นมาได้ว่าเขานั้นไม่ควรจะมายอมแพ้หน,น้าตอนนี้เจตจำนงที่ไม่ยอมแพ้ของเขาได้มาถึงจุดสูงสุดหนึ่งเดียวในใจของเขาที่สำคัญที่สุดเจตจำนงที่จะเาะผาผลาญพลังงานอย่างไม่รู้จบและระเบิดออกมาโซ่ตัวในความมืดมิดนั้นดูเหมือนจะแตกหักดวงนั้นได้กลายเป็นระดับเทพแห่งความกุลาหุนในทันทีเข้าสู่ระดับใหม่ เทคนิคท่าต่างๆหลวงเฟิงนั้นได้เข้าใจอย่างถ่องแท้หลวงเฟิงชำเลืองมองไปที่ม่อเหอท่าใดนั้นเองก็พบว่าทุกสิ่งรอกตัวของม่อเหอนั้นได้หายไปดวงตาที่ลึกลับของหลวงเฟิงนั้นเล่ากับดาวเคราะห์ขนาดใหญ่มหึมาที่กำลังหมุนและคายพลังงานยังไม่มีที่สิ้นสุดเจเจนนงอันแหลมคมของหลวงเฟิงนั้นแทงทะลุเข้าไปในจิตใจของม่อเหอทำให้ม่อเหอทั้งสองคนนั้นตกอยู่ในภาวะเฉยชาและรวมไปถึงร่างคนของม่อเหอนับสิบ้านที่กระจายไปทั่วทะเลจัก,กรวาลนั้นก็ตกสู่ความตายในทันทีีลวเฟิิงไดด้้ทการน และร่างคนทัน้งหมดของมอหเหอก็ได้หายไปกฎสูงสุดนั้นได้ตกลงมากฎสูงสุดนั้นได้ทำงานตอนนี้โมโลซาได้กลายเป็นราชาแห่งสัว์ร้ายแล้วและเนื่องจากกฎสูงสุดนั้นได้อนุมัติการต่อสู้ของลัวเฟิงทำให้โมโลซาที่เป็นท่าของลัวเฟิงนั้นทำให้ลัวเฟิงนั้นมีคุณสมบัติได้กลายเป็นราชาแห่งเหล่าอสูรตอนนี้ยอมรับแล้วว่าวิกฤตนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วลัวเฟิงกงสาให้โมโลซานั้นไปทำลายดินแดนส,สิทธิ์พระจันทร์สีม่วงดินแดนส,สิทธิ์พระจันทร์สีม่วงนั้นได้หายไปอย และหลวเฟิงนั้นก็ได้รับปีกคู่สุดท้ายที่บินมาหาเขาโดยอัตโนมัติแต่หลวเฟิงก็แปลกใจที่ว่าทำไมดินแดนสิทธิ์พระจันทร์สีม่วงนั้นบรรพบุรุษของดินแดนนี้จึงไม่ปรากฏตัวเขานั้นได้หายไปไหนด้วยความสงสัยนี้หลวเฟิงได้กลับไปสู่จักรวาลดนั่งเดิมและทางการปลดปล่อยบรรพบุรุษดั้งเดิมเยียนจูย้นจูได้ชื่อชวนหลวเฟิงจากนั้นเขาก็ถามหลวเฟิงว่าหลวเฟิงนั้นเคยเห็นบรรพบุรุษของดินแดนสิทธิ์พระจันทร์สีม่วงหรือไม่หลวเฟิงนั้นได้ส่หัวเดยนจูนั้นจึงได้กล เขาเองก็คิดเช่นนั้นเอานั้นไม่ควรจะทาผิดพลาดครั้งใหญ่และความลับครั้งนี้ก็ไม่จะเป็นที่จะต้องรู้เสมอไปจัง,หล,งหลังจากนั้นเยียนจูก็ได้บอกกับทุกคนไปว่ารู้หรือไม่ว่าทาไมเขาถึงถูกกักขังอยู่ในจัก,กรวาลดนั่งเดิมเขาจะบอกทุกคนเองในความเป็นจริงแล้วเขาอยู่ในดับคงกระพันในทะเลแห่งจักรวารแต่เขานั้นก็ยังคงระมัดระวังบรรพบุรุษทั้งสองจากดีแดสสิทธิจักรพรรดิตะวันออกกับดีแดสสิทธิพระจันทร์สีม่วงแต่หลังจากที่เขาทดลองมาหลายครั้งพบว่า เราบรรพบุรุษดังเดือนนั้นไม่ปรากฏตัวเลยทําให้เขานสงสัยเขานั้นจึงสงสัยว่าการทะลุผ่านการเกิดใหม่นี้อาจจะเป็นการสวนรู้วมคิดของจิตวิญญาณแห่งจักรวาลนั่งเดิมหรือไม่ดังนั้นเขาจึงได้สร้างจักรวาลเสมือนจริงขึ้นมาโดยหวังว่าจะให้เจตจำนวนของเขานด้วยหวังว่าจะให้เจตจำนวนของเขานนั้คือเจตจำนวนของจักรวาลเสมือนจริงในไม่ช้าเจตจำนวนของจักรวาลเสมือนจริงและเจตจำนวนของเอกภพเรื่องเดือนน้นจะปะทะกันอย่างบ้าคลั่งเขาต้องการที่จะใช้โอกาสนี้ในการทำลายล้างเจตจำนวนแห่งจักรวาลนั่งเดิมและจะทำให้เจต แทนทําให้ทุกคนประหลาดใจเป็นอย่างมากนี่หมายความว่าการยึดของจักรวาลดั้งดืมทั้งหมดไม่ใช่เหรอยวนจูก็กล่าวด้วยอารมณ์และบอกไปว่าหลังจากนั้นเขาก็เหมือนกับว่าเป็นการละเมิดกฎสูงสุดแห่จงจักรวรลเขานั้นได้พ่ายแพ้และถูกกักขังภายใต้การกักขังนั้นเขามีความเข้าใจเล็กน้อยเกี่ยวกับกฎสูงสุดในจักรวารเขาเข้าใจแล้วว่าการเกิดใหม่นะั้นไม่ใช่เรื่องหลอกลวงแต่น่าเสียดายที่เขาพลาดโอกาสไปนับไม่ถ้วนทําให้คนอื่นๆที่รับฟังนั้นต่างจุกใจกับเรื่อองงนนี้เป็ย่ามามก ผ่านไปหนึ่งยุคตอนนี้โลกแห่งจินที่เปรียบเสมือนกับอสุรกายแห่งทะเลจักรวานนั้นก็ได้ออกไปอย่างเงียบๆมันนั้นได้หายไปยังส่วนลือของจักรวาลหลังจากนั้นก็ผ่านไปอีกหลายล้านล้านยุคตอนนี้จักรวาลน,นั่งเดินนนก็กำลังจะถูกทำลายจัวซานเคอรได้พบก,กับหลวงเฟิงและมอบ,บคริสตลัลทองคำให้แก่หลวงเฟิงโดยบอกไปว่าสิ่งนี้นั้นมีร่างอาวตรแห่งจิตสำนึกอยู่ทันทีที่จักรวานนั่งเดินถูกทำลายนั้นหลวงเฟิงจะตระหนักได้ถึงหายนะและการเกิดใหม่หลวงเฟิงนั้นสามารถไปเกกกกิิดดดใใหหมมม่่่่ไ้้้้แแลลลละะเเือััวฟฟงงผาานนนนนร็จถูก ลัวเฟิงก็จะพ้นจากพัฒนาการแห่งจักรวาลดั้งเดิมจากนั้นล่าอาวตารของเขาก็จะบอกเรื่องราวทั้งหมดแก่ลัวเฟิงเองจากนั้นจิตสำนึกของลัวเฟิงก็ลัวเข้ากับจุดกำเนิดของจักรวาลดั้งเดิมรู้สึกถึงกฎแห่งการทำลายล้างและการเกิดใหม่มันง่ายที่จะเข้าใจตอนนี้ขนนเขาก็เข้าถึงระดับของเทพนิรันด์แล้วลัวเฟิงและเหยียนจูได้ฝ่าฟันไปด้วยกันสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองแห่งได้ขายายใหญ่ขึ้นในทะเลแห่งจักรวาลจากนั้นทั้งสองก็เข้าสู่ช่องทางแห่งการจุติของทะเลแห่งจักรวาลพร้อมกั่าาลขของ,ง,อขง,องอเืี หอคอยดวงดาวอยู่และจังหวะนั้นเองร่างอาวตารของจวดซานเคอร์ก็ได้ปรากฏขึ้นและและก็ได้หัวเราออกมาเมื่อข่าวนั้นเข้าสู่ช่องทางการเกิดใหม่หลวเฟิงเต็มด้วยความสงสัยและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เรื่องราวของจวดซานเคอร์จวดซานเคอร์ได้พูดประโยคแรกแก่หลวเฟิงและก็ทําให้หลวเฟิงตกใจขึ้นมาและบอกไปว่าหอคอยดวงดาวนั้นแท้จริงแล้วก็เป็นเขาจริงๆที่สร้างมันขึ้นมาตัวตนที่แท้จริงของเขาก็คือราชาแห่งโลกแห่งจินหลวเฟิงนั้นงงงวยเป็นอย่างมากภาพลักษณ์ของราชาแห่งโลกแห่งจินนั้นไม่ได้อยู่ในการประเมินของหอคอยดวง โจซันเคิร์กนันก็ได้บอกว่าไม่จะเป็นต้องกังวลเขานั้นจะค่อยๆเล่าให้แก่หลัวฟงฟังเริ่มจ,จากระด,ดับเทพที่แท้จริงอาณาจักรที่อยู่เบื้องหลังนั้นก็จะเป็นระด,ดับเทพแห่งความบ้างเปล่าเทพนิรันต์เจ้าแห่งความกลาหลนจกักรพรรดิเทพแล้วก็มีดินแดนในตำนานที่เหนือกว่าจากักรพรรดิเทพเสียอีกซึ่งอาณาจักรนั้นจะสามารถกำหนดกฎสูงสุดได้จักรวาลดั้งเดิมและราชาแห่งสัตว์ร,ร้ายนั้นจะอยู่ตรงข้ามกันแต่มันนั้นอยู่ในระดับเดียวกันแต่ว่ากฎสูงสุดนั้นจะอยู่เหนือกว่าพววกเเเขขขาาาาาทคม้ใจอยยู่หลปี แต่ก็ไม่เคยถึงขีดจำกัดนั้นเสียทีมีแต่เพียงผู้สร้างศิละปะแห่งธาตุเท่านั้นที่ไปถึงจุดนั้นนั่นก็คือเยือนโลเฟงตกใจเป็นอย่างมากอาจารย์อาจารย์รู้ได้อย่างไรว่าเขานน้นเรียนวิชาธาตุจัวซานเคอร์ได้หัวเราะออกมาและบอกไปว่าหอคอยอู่ฉีในโลกแห่งจินนั้นแท้จริงแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาทิ้งไว้ให้การที่จะไปถึงจุดสูงสุดของหอคอยได้นั้นจะเป็นที่ต้องเข้าใจศิละปะแห่งธาตุเสียก่อนเพื่อที่จะควบคุมพลังแห่งชีวิตและความตายในโลกแห่งจินโลเฟิงได้ฆ่า,ากกระดับ หลวฟงคิดว่าจะปิดเรื่องราวนี้จากเขาได้อย่างนั้นเหรอและจู่ๆจัวซันเคอร์อก็ได้พูดตอบไปว่าในโลกแห่งจินนั้นการฝึกฝนวิธีหยวนนั้นก็เป็นสิ่งที่เขาเตรียมให้สำหรับอัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบได้ในชาวจินและนอกจากนี้และนอกจากนี้ยังมีซ้ำแนวเทคนิคลับท่าต่างๆของหยวนอีกด้วยเขาวางแผนที่จะรอให้หลวเฟิงนั้นแข็งแกร่งขึ้นเสียก่อนก่อนที่จะได้เรียนรู้แต่เขาก็นั้นก็ไม่ได้คาดคิดเลยว่าจิตสันึกของเขานั้นก็จะพาหลวเฟิงมายังที่นี่โดยบังเอิญ ทให้หลัวเฟิงนั้นได้เรียนรู้เทคนิคทาตุในโลกแห่งจินโชคชะตานี้ช่างวิเศษจริงๆวิธีแห่งหยวนนั้นมีการหมุนเวียนม้วนคำภีจำนวนนับไม่ถ้วนมีแต่ผู้สรส้างศิลปะทาตต่างๆนั้นที่สามารถเรียนรู้ได้ว่ามีเทพเจ้ากี่องค์ที่โลภและไม่สามารถใช้มันได้มีแต่เพียงระดับเจ้าแห่งกฎหรือเทพีิแ้จริงเท่านั้นที่สามารถเรียนรู้ได้หลังจากที่หลัวเฟิงได้เรียนรู้องค์ประกอบสำนองเทคนิคทาตุที่เขาถืออยู่นั้นก็แตกโดยตรงจากนั้นจัวซานเคอร์ก็ได้เล่าเรื่องราวของเขาอย่างครบถ้วนให้แก่กา มีทวีปที่อยู่ปลายสุดของทะเลแห่งจักรวาลมันเรียกว่าทวีปต้นกำเนิดเป็นทวีปใหญ่ที่ใช้ช่องทางการเกิดใหม่จำนวนนับไม่ถ้วนเชื่อมต่อกับระนาแนานนนเเห่งจักรวาลนับไม่ถ้วนทะเลแห่งจักรวาลของหลัวเฟิงนั้นก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งทวีปต้นกำเนิดนั้นคือสิ่งที่เรียกว่าอารยธรรมโบราณในจักรวาลในทวีปต้นกำเนิดนั้นจูซานเคิร์นั้นเป็นชนเผ่าชนเผ่าหนึ่งซึ่งเขานั้นได้เข้าสู่สำนักกั่นสมบัติและเขานั้นก็ได้ตกหลุมรักกับสิทธิพิสาของเขาจากน,น จซานเคยได้กลายเป็นราชาแห่งประเทศจีนลหลังจากนั้นผ่านไปหลายปีผู้ปกครองทั้ง3าแห่งประเทศฉือนั้นก็ได้บุกเข้ามาสังหารภรรยาและน้องชายของเขาทำให้เขานั้นสูญเสียหลังจากนั้นเขานั้นก็ยังถูกตามล่าและที่สุดเขาก็นั้นก็ได้หนีมาอย่างทะเลแห่งจักรวารนี้โดยเขานั้นได้เรียนแบบวิธีของกษัตริย์จือมู่ซึ่งกษัตริย์จูมู่นั้นก็เป็นคนที่ประเทศถูกทำลายด้วยเช่นเดียวกันเขานั้นได้ถูกตามล่าและมันหนีมายัางทะเลแห่งจักรวาร และสุดท้ายนั้นเขาก็ได้ตกเป็นทาสของราชาแห่งสัตว์ร,ร้ายเขาได้ได้กลับไปทวีปต,ตัวกำเนิดและกวาดล้างศัตรูของเขาและเขานั้นก็ได้กลับมาพังอาดอีกครั้งหนึ่งแต่ทันทีที่จัวซานเคอร์นั้นเข้าสู่ทะเลแห่งจักรวารเขานั้นได้เข้าใจถึงอันตรายที่ไม่มีที่สิ้นสุดของการเคลื่อนไหวดังกล่าวจักรวาลดนั่งเดิมนั้นมักจะระวัดระวังต่อผู้ที่อยู่ในระดับจักรพรรดิเทพเช่นเขาหาาเขาไม่ระวังก็จะเป็นการฝ่าฝืนกฎสูงสุดทําให้เขานั้นจะถูกกักขังอย่างท้าวรดังนั้น ที่มาจากลูกหลานของชาวจีนจากนั้นเขาก็ได้ปรับแต่งหอคอยดวงดาวหล่อล้อมการกลับและทําการจุติในจักรวาลดั้งเดิมส่วนร่างกายของเขานั้นจะถูกทิ้งไว้ในส่วนลึกของทะเลแห่งจักรวาลน,นี้ในจักรวาลดั้งเดิมจัวซานเครอร์สามารถเข้าสู่ระดับหัวกะทิที่สมบูรณ์แบบได้อย่างง่ายดายในการเข้าสู่ระดับเจ้าจักรวาลแต่ด้วยความระมัดร,ระวังของจักรวาลดั้งเดิมนั้นจัวซานเครอร์จึงได้ใช้กําลังเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในการเข้าสู่กฎสูงสุดดังนั้นเขาจึงเลือกใช้เส้นทางในกฎส่วนใหญ่ในการกลายเป็นเเททททพทีี่แ้้้้จจริงําาใหในนสสสุดดัซคอก็ไูญย พลังในการกลายเป็นทาาของราชาแห่งสัตว์ร,ร้ายดังนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะฝึกฝนสิทธิของเขาในจักรวาลนั่งเดิมจัวซานเคยได้บอกไปว่าในตอนเริ่มต้นเขานั้นได้วางแผนในการนำทางฝึกฝนพลังศักดิ์สิทธิ์ที่มีระด,ดับพันธุกรรมมากกว่า9 0,000เท่าเข้าสู่ระดับเทพวิแท้จริงดังนั้นเขาจึงมีเผ่าพันธุ์เทพไฟแต่ความเข้าใจของจกักรพรรดิเหยียนนั้นยากเกินไปจัวซานเคอร์เลยเขี่ยเขาทิง้งแม้ว่าเส้นทางศักดิ์สิทธิ์นั้นจะสำคัญมากแต่ว่าเขานั้นไม่สามารถบังคับได้ในการมุ่่่่่งงงงงไปปสสููกกกกกาาาาาารรฝฝฝึึนนนนนเเเทททคคิิิตตดดดดััั้้ขจจอลววีีีมญณโ และมีเจดจำนงที่แน่วแน่นั่นก็คือคนจากโลกเขาจึงต้องการพระเจ้าแห่งโลกนี่เป็นเหตุผลที่ทําให้หอคอยดวงดาวนั้นจดจําเจ้าของมันได้แตเพราะแม้แต่หอคอยดวงดาวนั้นก็ยังจําผู้สร้างของมันไม่ได้เลยไม่ต้องพูดถึงการฝึกเทคนิคธาตุในที่สุดหลวงเฟิงก็เข้าใจทุกอย่างจัวซานเคอร์อนั้นเพื่อให้จักรวาลนั่งเดินนั้นยอมรับเขากลัวเสมอว่าจักรวาลนั่งเดินนั้นจะกักขังเขาไว้ดังนั้นจึงไม่สามารถทําอะไรกับมหันตภัยครั้งนี้ได้หลวงเฟิงตกใจเป็นอย่างมากเขานั้นสามารถทรําลายเจ,จง,ง,จร,งเจริงๆ ตัซานเครนั้นได้หัวเราะออกมาและบอกไปว่าความเข้าใจของคนตัวเล็กๆอย่างเงยวนจูนั้นยอดเยี่ยมไปอย่างมากหยวนจูนั้นผ่านโอกาสดีๆจริงๆแต่เยวนจูนั้นรู้ถึงความลับนี้เร็วเกินไปมันเร็วเกินไปกว่าที่เขานนั้นจะมีกำลังมากพอที่จะต่อต้านการกักขังของจักรวาลดั้งเดิมได้ดังนั้นตัวเขาเองจึงต้องการล่างจิงเพื่อก้าวเข้าสู่ช่องทางการเกิดใหม่มายังทวีตัวกำเนิดส่วนร่างอาวตารของเขานั้นก็จะอยู่ในจักรวาลดั้งเดิมทำให้ร่างอาวตารในทะเลแห่งจักรวาลของเขาสามารถลองเรื่องนี้ได้ ร่างกายของหยวนจูที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่นี่อีกต่อไปดังนั้นเขาจึงไม่สามารถระง,งับการก,กักขังโดยธรรมชาติได้หลัวเฟิงเคยสงสัยไหมว่าทำไมเจ้าของของดีเดสสิท,ทธิ์พระจันทร์สีโมงนั้นจึงต่อต้านหลัวเฟิงซึ่งเหตุผลของเขานั้นก็คือว่าเขาคิดว่าแท้จริงแล้วเจ้าของดีเดสสิท,ทธิ์พระจันทร์สีโมงนั้นต้องการเข้าร่วมสำนักในทวีตตกําเนิดแต่ตอนนี้นั้นเขายังแข็งแกร่งไม่เพียงพอ ประจวบเหมาะกับที่หลวเฟิงนั้นก้าวหน้าเร็วจนเกินไปเขา,เากลัวว่าหลวเฟิงนั้นจะแย่งสิทธิเรื่องนี้ไปต่อหน้าต่อตาเขานั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำไมดีแดสสิทธิพันทรสีโมงนั้นจึงตามข่มเหงหลวเฟิงตอนนี้หลวเฟิงใช้เจตจำนงของหลวเฟิงเองเพื่อที่จะเปลี่ยนอาณาจากักรศักดิ์สิทธิ์เมื่อหลวเฟิงนั้นไปยังทวีตตัวกำเนิดแล้วอาจจะต้องใช้ความพยายามเล็กน้อยเพื่อที่จะฝ่าฟันเรื่องนี้ไปได้ และหลวเฟิงควรเข้าใจไว้ว่าการที่เขาปูฝังจุดประสงค์ของหลวเฟิงให้ทาการล้างแค้นสามผู้ปกครองแห่งประเทศฉือนั้นตอนนี้หลวเฟิงได้ควบคุมราชาแห่งสัตราย์และฝึกฝนศิลปะแห่งธาตุอีไม่นานหลวงเฟิงก็สามารถยิ่จักรวาลดั้งเดิมได้ขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของระดับจกักรพรรดิเทพในเวลาสั้นสามผู้ปกครองแห่งประเทศฉือนั้นหลวเฟิงนั้นสามารถเอาชนะได้ด้วยมือข้างเดียวสิ่งที่จะหยุดหลวเฟิงไม่ให้ฝ่าฟันไปได้ก็คือระดับเหนือกว่าจากักรพรรดิเทพหรือระดับเยือน อีกไม่นานตัวของเขาเองก็จะกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งกลับไปยังทวีตตวก้นกำเนิดจากนี้เขานั้นจะไม่มีพันธนาการอีกต่อไปเขาสามารถทะลวงผ่านเส้นทางพลังศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยระดับพันธุกรรม90,000เท่ากลับไปสู่ระดับจกักรพรรดิเทพที่แท้จริงและตอนนั้นลัวเฟิงและเขาในฐานะอาจารย์และลูกศิษย์ก็จะพบกันที่ทวีตต์ต้นกำเนิดในช่วงเวลานี้ ช่องทางให้การเกิดใหม่ก็ได้สิ้นสุดลงเช่นกันได้มีแสงปรากฏขึ้นอยู่ข้างหน้าการเดินทางครั้งใหม่ที่งดงามมันนั้นจะเริ่มต้นขึ้นที่ทวีตต้นกำเนิดและก็จบเรื่องราวของมหากราบมหาศึกล้างพิภพแต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณสำหรับการเดินทางมาอย่างยาวนานรุ่งเรื่องครึ่งปีครับผมหลังจากนี้ผมก็ขอพักจากการสรุปนิยายจีนไปสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่านิยายจีนพัดหลังๆนี่มันมีตอนยาวเป็นพันตอนเลยผมก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับซึ่งผมก็กําลังเล็งหลายๆเรื่องนะที่ผมกาลังจะทําถัดไปนนน,กกนนะะะะคครรรััออรรบบแตต่่่่่อออออออี้ขพกกกเยววจจมมาาาผทํืงไ หรือใครมีข้อคีดเห็เนประการใดก็ช่วยเขียนมาบอกกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ